มวยไทยรายวันครับมาดูคู่ค้ำนะครับคู่ที่5ของรายการครับผมอยู่กับนักชกมุมแดงเลิศชาย NMP Boxing Gym ครับสวัสดีครับน้องชายโอ้โหเลิศชายแหมวันนี้เราต้องเจอกับของใหญ่นะครับรู้ยังเนี่ยรู้แล้วครับรู้ว่าเจอใครไอ้ซอสามมงคลสอสมหมายมงคลสอสมหมายเนี่ยเขาสูงเนี่ยประมาณ183ซมครับผมเราสูงเท่าไหร่175ครับโอ้โหต่อให้ประมาณ8ซมครับผมแต่ต่อแบบนี้เนี่ยจะมีปัญหาไหมเนี่ยไม่มีแน่นอนครับเพราะว่ามาเกินร้อยครับมาเกินร้อยการฟิตซ้อมเป็นไงอ่ะ20วันเต็มครับ20วันเต็มซ้อมอยู่ไหนครับอยู่กับพี่บ็อกพระรามสองครับซ้อมอยู่ค่ายมวย NMP Boxing Gym NMP Boxing Gym อยู่พระรามสองนะครับมีใครมาช่วยปั้มช่วยซ้อมช่วยทวนเชิงบ้างในค่ายตอนนี้คึกคักลูกตั้มแสงประกอบแล้วก็เมืองพลครับหลายคนเลยแล้วก็มีน้องๆอีกนะครับผมแล้วผลงานล่าสุดเนี่ยเราต่อยไว้ใครครับกับค่ายวริยาพงศ์ครับเทนเนียครับแล้วชนะไหมชนะครับชนะคู่ชกมาแต่ว่าจำชื่อไม่ได้ครับผมแล้วก็ผลงานหลังๆของเรานี่ก็ถือว่าโอเคครับผมแล้วก็ร่างกายช่วงนี้เนี่ยเต็มร้อยนะเต็มร้อยครับนะครับส่วนน้ำหนักตัววันนี้เราชกเวท130 130เมื่อช่วงเช้ามาสอบเลยสอบตอนแรกเลยได้เท่าไหร่132กว่าครับเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยลดไปประมาณกิโลนึง2ปอนด์กว่าครับผมนะครับตกเย็นนี่เป็นไงฟื้นทันไหมฟื้นทันแน่นอนครับนะครับส่วนแผนการชกเนี่ยเราต้องเจอกับมวยสูงๆเข่าแหลมๆแทงเจ็บๆเนี่ยเราวางเกมวางแผนยังไงรอดักเตะดักทีบดักเตะดักทีบครับต่อยไม่แลกวงในไม่แลกแน่นอนครับเพราะว่าถ้าแลกเราเป็นไงอ่ะเป็นรองเขาก็สูงครับต่อทีเนี่ยถ้าวงในนี่อาจจะเสร็จเขาได้ครับถ้าอยู่วงนอกเตะต่อยเดี๋ยวมีศอกนี่เป็นไงมีร่วงครับอาจจะเรียบร้อยเรามีร่วงเลยครับความมั่นใจย้ำกับคุณผู้ชมอีกทีว่าเป็นไงเต็มร้อยครับเต็มร้อยสุดท้ายสุดปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ28ย่าง22แล้วครับมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับน้ำหนักปล่อยของเราเท่าไหร่เนี่ย63ครึ่งครับประมาณ63กิโลนะครับฝากแฟนมวยชาวสุราษฎร์แฟนมวยภาคใต้นิดนึงว่าวันนี้เป็นไงบ้างครับครับวันนี้ร่างกายเต็มที่ครับพร้อมครับผมเอาอยู่ครับนี่แหละครับเสียงของเลิศชายนะครับมั่นใจครับว่าส่วนสูงเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเขาครับมาดูมุมน้ำเงินกันบ้างนะครับคู่ค้ำของรายการครับโอ้โหยาวมากไม่รู้ว่าตอนเด็กๆนี่กินอะไรมาสวัสดีครับน้องชายแนะนำตัวนิดนึงผมสักมงคลสอสมัยครับหรือว่าสักมงคลลูกเจ้าพ่อยังขวัญเดิมครับคนเดียวกันนะครับทำไมเราสูงจังฮะไม่รู้เหมือนกันครับตอนเด็กกินอะไรบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันแหมน่าจะบอกหน่อยจะได้ไปบอกกุมารดำเนี่ยให้กินตอนนี้อาจจะทันครับน่าจะกินนมเยอะใช่ไหมครับนะครับหลังๆเป็นไงครับผลงานของเราเนี่ยมีแพ้มีชนะใครบ้างก็แพ้ไอ้มงดำเดิมครับไอ้มงดำครับล่าสุดใช่ไหมแล้วก็มงดำก่อนนั้นก็ชนะดีเซลน้อยครับดีเซลน้อยไหนอ๋อสกาวรันครับอ๋อก็มีแพ้มีชนะกันบ้างครับผลงานก็ถือว่าสลับกันไปครับแต่ครับส่วนการฟิตซ้อมในไฟนี้เนี่ยใช้สอสมหมายก็ต้องซ้อมอยู่สอสมหมายบางกะปิใช่ไหมครับผมแต่ครับซ้อมเก็บตัวมากี่วันครับในไฟนี้ไฟนี้ก็เดือนหนึ่งเต็มๆครับเดือนหนึ่งเต็มๆนะครับเลือกใครเป็นคู่ปล้ำคู่ซ้อมก็มีเพชรบุญชูก็พยาต่อที่ต่อยวันนี้แล้วก็มงคลแก้วครับโอ้โหหลายคนเลย3ตัวช่วยปล้ำช่วยซ้อมนะครับน้ำหนักตัววันนี้ชกเวทเท่าไหร่130ครับ130ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประมาณ 7:00 นเนี่ยเราก็ผ่านพิกัดแล้วครับผมมาเท่าไหร่เมื่อช่วงเช้าอ่ะก็มา 130.1 ครับก็ลดไปแค่ 0.1 ครับน้ำหนักนี้เป็นไงก็ชอบครับชอบสบายครับกินอิ่มนอนหลับเลยครับนะครับส่วนคู่ชกวันนี้เนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนเนี่ยเลิศชายไม่รู้เหมือนกันครับเขาชื่อเลิศชายใช่ไหมแต่ว่ายังไม่เคยเจอมาก่อนครับแล้วไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นคนที่ไหนครับแล้วรู้ไหมเนี่ยเขาเป็นมวยอะไรอ่ะก็มวยเข่าเหมือนกันเนี่ยมวยเข่าเหมือนกันแล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนยังไงมวยเข่าแต่ว่าเราเนี่ยสูงกว่าเขาแน่นอนวางเกมยังไงอ่ะก็เรื่อยๆครับดูบนเวทีครับดูบนเวทีตอนนี้ยังบอกอะไรมากไม่ได้ครับผมแต่คิดว่าเอาอยู่ไหมเนี่ยเอาอยู่ครับเอาอยู่นะครับสัมภาษณ์น้องนี่พี่มวยคอมากเลยสุดท้ายนะครับปีนี้เนี่ยเราอายุเท่าไหร่ครับ17ปีครับมาจากจังหวัด101ครับนะครับค่าตัวไฟล์ล่าสุดเรารับไว้ประมาณ25,000ประมาณ25,000นะฝากแฟนมวยทางบ้านนิดนึงครับก็ฝากพี่น้องชาว101ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยครับผมจะทำเต็มที่ครับบอกชื่ออีกทีนึง
ศักดิ์มงคลสอสมหมายครับไม่ทำผิดหวังนะไม่ทำผิดหวังครับนี่แหละครับเสียงของศักดิ์มงคลสอสมหมายครับเจ้าตัวก็มั่นใจครับว่าไฟนี้ไม่มีผิดหวังครับมวยไทยรายวัน